بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم نبدأ. لحظة يرتب شوية شوية شوية. بسم الله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 . تمام تمام إن شاء الله. ขยับมาใกล้ๆครับขออนุญาตขยับมาใกล้ๆ تعال هنا تعال มาใกล้ๆครับข้างหน้าที่ว่างครับเชิญข้างหน้าครับ تعال هنا เชิญข้างหน้าครับที่เก้าอี้ว่างครับเชิญข้างหน้าครับเชิญครับเชิญเชิญข้างหน้าเชิญข้างหน้าบิสมิลลาห์วัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ أين نحن هل نحن في الجنة أو في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ครับจะเริ่มพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านนะครับคำถามก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยก็คือว่าถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่บนสวรรค์หรืออยู่บนโลกดุนยาไอ้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับฟิลจันนาห์วฟิดดุนยาอยู่ในสวรรค์หรืออยู่บนโลกดุนยาฮะดุนยาวะลิมาซาكثير منا يظن ان هذه هي الجنه เราบอกว่าเราอยู่ในโลกดุนยาแต่ทําไมพวกเราจํานวนมากหรือส่วนมากของพวกเรายังใช้ชีวิตโดยเขาคิดเหมือนกับว่าเขาอยู่ในสวรรค์ لماذا ทําไมครับ هل نحن في دار عمل نعمل او دار راحه سعاده คําถามต่อไปก็คือว่าโลกที่เราอยู่นี่ตอนนี้นะครับไม่คุยนะครับไม่คุยจ้าเชิญข้างหน้าครับให้คุยเนี่ยจะใช้เรียกข้างหน้าممنوع الكلام جوال ايضا ضع في جيب โทรศัพท์ใส่กระเป๋าครับไม่เล่นไม่คุยแล้วก็ให้ตั้งใจฟังชม10 دقائق ربع ساعه نتكلم بدون عصير بدون جوال بدون كلام نعم هل نحن في دار عمل او دار راحه คำถามหลังจากที่เราตอบว่าเราอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยถามว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี่เป็นโลกแห่งการปฏิบัติการงานหรือว่าเป็นโลกแห่งการผ่อนคลายโลกแห่งความพักผ่อนโลกที่ไม่ต้องทำอะไรนามโลกไหนครับปฏิบัติการงานดารุลอามัลดารุลอามัลนะตอิบอิซันนะห์นุฟิดดุนยาดังนั้นครับตอนนี้นี่เราให้เข้าใจพร้อมเพรียงกันว่าอยู่บนโลกดุนยาลัสนาฟิลจันนะห์เราไม่ใช่อยู่ในสวรรค์ في دار عمل لسنا في دار جزاء ودار مقام อยู่บนโลกแห่งการปฏิบัติทําหน้าที่การงานไม่ใช่โลกแห่งการทดไม่ใช่โลกแห่งการตอบแทนหรือไม่ใช่โลกที่เราจะอยู่อย่างถาวร هل نموت เราต้องตายมั้ยครับ او نعيش الى الابد หรือจะมีชีวิตอยู่นิรันดร نموت ต้องตายใช่มั้ยครับإذن سنموت. ดังนั้นครับทุกคนเรานี่ต้องตาย هل سنحاسب เราจะถูกคิดบัญชีในการงานที่เราทําไหมครับ نعم ครับ طيب من أسعد الناس في هذه الدنيا คําถามต่อไปครับเกี่ยวข้องกันก็คือถามว่ามันใครที่จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุด
บนโลกดุนยามันอัสอะดันนาสฟีฮาซิดดุนยาใครคือผู้ที่จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกดุนยาที่เรากำลังอยู่อัลกุฟฟารบรรดากุฟฟารผู้ปฏิเสธศรัทธาเอาอัลมุสลิมีนหรือมุสลิมีนครับใครที่จะมีความสุขมากที่สุดบนโลกดุนยากุฟฟาร์สุอาดาฟีฮาซิดดุนยาดุนยานี่ครับกุฟฟาร์ใช่ไหมที่มีความสุขลาวัลลอฮ์ไม่ใช่ครับไม่ใช่วัลลอฮิลกุฟฟาร์ไลซุบิสุอาดะฮัตตัลอักนิยามินฮุมไลซุบิสุอาดะกุฟฟาร์นี่จริงๆพวกเขาไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดแม้แต่กระทั่งคนที่รวยที่สุดบนโลกดุนยาที่เป็นกุฟฟาร์นี่ก็ไม่ใช่มีความสุขที่สุดว่าลาวตันซุรวะตัสอัลวะตะรามันฮาวลักมินัลกุฟฟาร์อันนั้นพวกเขาถ้าหากว่าเราพิจารณาดูหรือมองดูสังเกตดูนะครับแล้วก็ไปถามคนกาเฟรคนปฏิเสธศรัทธาสักคนนึงนี่เราจะพบว่าพวกเขาอยู่ในความคับแค้นคับแคบมุคัดดิรอตอยู่กับสิ่งมอมเมามุชกิราตอยู่กับการสูบบุหรี่ยาเสพติดลายูจิดอาอิละไม่มีครอบครัวอันตะตะอาอิละฟิซซาฮิรลักินฟิลบาตินليست عائلة พวกท่านดูว่าเหมือนกับเขาอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียครับแต่ในความเป็นจริงนี่เหมือนกับเขาอยู่ในสภาพที่โดดเดี่ยว فواحش อยู่กับความสกปรกโสมมสิ่งชั่วช้า لا الأم لا تأمن حتى من ابنها أنه ممكن يتعدى عليها คนที่เป็นแม่นี่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองได้รับความปลอดภัยแม้แต่กระทั่งจากลูกของตัวเองเพราะกลัวว่าจะโดนทำร้ายในครั้งใดครั้งหนึ่งวัลลอฮิลาซะอาดะฟกอยรัลอิสลามขอสาบานกับอัลเลาะห์ครับว่านี่คือไม่ใช่สภาพของความสุขในโลกดุนยาอัฟฎอลชัยฟีฮาซิฮิดดุนยาอันตะอิชมุสลิมที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดและก็ที่มีเกียรติที่สุดก็คือการที่ท่านหรือคนคนหนึ่งในพวกท่านนะครับใช้ชีวิตในสภาพของการเป็นมุสลิมที่ดีอันนบีอะลัยฮิสลาตุวัสสลามยะกูลวะจุอิลัตกุรรตุอัยนีฟิสศอลาห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับเคยกล่าวว่าไงดวงตาของฉันนี่ถูกทำให้มันมีความสุขมีความอิ่มเอิบในการได้อยู่ในการละหมาดอัฟฎอลชัยعندما تدخل المسجد تصلي สิ่งที่ดีที่สุดสบายใจที่สุดอิ่มเอิบที่สุดมีความสุขที่สุดประเสริฐที่สุดก็คือการที่เราได้เข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์แล้วก็ละหมาดลาวะติกมะชาคิลยะติกฮุมูมตะตุทุศอลลิตัรทะฮ์ตะดออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีปัญหาที่เราประสบครับมีความกลัดกลุ้มมีความเศร้าโศกเสียใจเข้าไปในมัสยิดละหมาดแล้วก็ขอดุอาให้อัลเลาะห์ทรงให้มันคลายไปครับท่านจะพบกับความสุขตะวัดดออาบน้ำละหมาดครับแล้วก็ทำการละหมาดลงกราบสุญูดแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์เพราะการที่เราละหมาดเป็นสัญญาณว่าเรากำลังผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและโลกคนกาเฟรครับผู้ปฏิเสธเวลาเขามีความคับแคบคับแค้นกับโลกดุนยาเจอปัญหาอุปสรรคนี่เขาทำยังไงเขาทำยังไงครับเอาอย่างนั้นไปชอบเขาเข้าไปดื่มสุราแก้ปัญหาด้วยการดื่มสุราเมื่อหมดฤทธิ์ของสุราหรือเหล้าที่ดื่มครับก็เพิ่มเหล้าขึ้นมาอีกดื่มขึ้นไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกดังนั้นชีวิตในสภาพเช่นนี้ครับเป็นชีวิตที่คับแคบและก็ห่างไกลจากความสุขความสบายความสันติทั้งสิ้นنصلي خمس مرات วันหนึ่งกับคืนหนึ่งครับพี่น้องครับเราละหมาดเข้าเฝ้าอัลเลาะห์วันละ5เวลา تتوضأ السيئات كلها تنزل مع اخر قطره الماء เวลาที่เราอาบน้ําละหมาดนะครับความผิดความชั่วที่เรามีอยู่เนี่ยครับจะหลุดร่วงลงไปกับหยดน้ําที่ลงจากอวัยวะของเราในการอาบน้ําละหมาดนะอ่ะอัศศอลาตันฮาอานิลฟะห์ชาอานิลมุนกัรการละหมาดห้ามปรามจากความชั่วและสิ่งลามกเลวทรามทั้งหลายاجتماع الحي كيف انا اعرف هذا هو صحيح هو مريض هو ميت اعرفه بالمسجد اجتماع الناس เราได้มีโอกาสที่จะรวมตัวกันครับได้รวมตัวกันในมัสยิดคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็มารวมตัวกันพบปะกันที่มัสยิดที่บ้านของอัลเลาะห์ يعني هذا اجتماعنا جميل او ليس جيد การรวมตัวพบปะพวกเราวันนี้ครับ
ที่มาจากต่างบ้านต่างที่นี่มารวมกันแบบนี้ครับดีหรือไม่ดีครับดีไหมครับจะมีดีใช่ไหมครับฮาลิยูจะทำได้ในกุฟฟาร์แบบกาเฟตมาแบบนี้นี่รวมกันแบบนี้นี่เพื่ออัลลอฮ์นี่มีไหมครับลาฮัตตะลาวูจิดอินดัลกุฟฟาร์تجدهم في الظاهر مجتمعين لكن في القلوب متنافرين ถ้าเราเห็นว่าคนกาเฟตคนปฏิเสธศรัทธานี่รวมกันแบบพวกเรารวมนะครับนี่เป็นการรวมแค่ภายนอกแค่ร่างกายแต่จิตใจของพวกเขานี่เป็นไงครับมีความแตกแยกมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันاذا لابد نحن في هذا المكان نجتمع خمس مرات في اليوم ดังนั้นครับโอกาสที่อัลเลาะห์ได้พวกเราได้รวมตัวกันในสถานที่ชุมชนแห่งนี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องพบปะกันรวมตัวกันในสถานที่ละหมาดที่มัสยิดนะครับวันหนึ่งกับเพื่อนหนึ่ง5เวลาไม่ وجد مسجد اذا لا وجد مسجد في هذا المكان ถ้าสมมติว่าในที่ของเราครับในชุมชนของเราหมู่บ้านของเรานี่ไม่มีสุเราะห์ไม่มีมัสยิดทํายังไงลาอิชกาลมุมกินกุรฟะไม่มีปัญหาครับไปหาห้องบ้านใครนี่ให้ละหมาดได้ نتخذ مكان مؤقت نصلي فيه หรือทําที่ชั่วคราวตรงนี้ครับทําเป็นที่ละหมาดทําเป็นมุศอลลาทําเป็นบาเล่เล็กๆ نجتمع فيه มารวมตัวกันแล้วก็ละหมาดได้ครับ نضع في قران แล้วก็เอากุรอานมาตั้งมาวางไว้ ننظف هذا المكان ทําสถานที่ให้สะอาดเอาน้ำหอมมาปะมาพรมให้สถานที่เป็นมีความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดสะอ้านมีพรมปูละหมาดสวยงามฮาซัลมะกานนัจอะลุลิลลาห์แล้วก็เรามอบสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นที่วะกอฟให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาบัยตุลลอฮ์แล้วก็นี่คือบ้านของอัลเลาะห์พระเจ้าของเรานะอัมฟิอิจติมาอัลมุสลิมีนในการรวมตัวของมุสลิมีนทั้งหลายเราก็ได้ละหมาด5เวลาร่วมกันมุมกินคาลิมาฟิลยอม5ดะกาอิกอาจจะมีการนะซีฮาตพูดคุยวันละ5นาทีเล็กๆน้อยๆครับหลังละหมาดตัดคุลอัลมัสยิดตัตรุกอัดดุนยาฟิลคาริจอิลากะมะอ์ร็อบบิลอาลามีนเข้าไปในมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทิ้งดุนยาไว้เบื้องหลังสร้างความผูกพันให้เข้มแข็งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลตุรีดเอาลาดะهل تريد أولادكم أنتم هؤلاء ينشأوا نشأة صحيحة سليمة بدون مخدرات بدون مسكرات بدون فواحش เราปรารถนาไหมครับที่จะให้เด็กๆลูกๆเยาวชนของเราตัวเล็กๆนี่ครับเติบโตขึ้นมาให้พวกเขาเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาในสภาพที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดห่างไกลจากเหล้ายาปลาปิ้งทั้งหลายที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามเราปรารถนาแบบนั้นมั้ยครับเด็กๆของเราลูกๆของเราเยาวชนของเราทุริดอิบนะกะตะอัลลัมอยากให้ลูกของเรานี่เป็นผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลามั้ยครับยะกุนศอลิห์แล้วก็เป็นเด็กที่ซอลิห์เป็นคนที่ดีเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดียะฟีดัลมุจตะมะสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมวะยะกูลมาชาอัลลอฮ์อันตะอับูฟุลานแล้วก็มีคนมาชมเชยเราว่ามาชาอัลลอฮ์ท่านนี่เป็นป้าเป็นมะของเด็กคนนี้ของลูกคนนี้บารักัลลอฮุฟีกวะฟีวะลาดิกขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความบารอกัตแต่ตัวเธอและก็ลูกหลานของเธออะห์ซันตะฟิตตอร์บียะท่านนี่ทําหน้าที่ตัรบียะห์ได้อย่างดีเยี่ยมอิซะลาบุดอันนะนานะอ์มัลกะมากุลตุมอันตุมนะห์นุฟีดาร์อะมัลดังนั้นครับสมควรที่เราทุกคนนี่จะต้องช่วยกันร่วมกันปฏิบัติให้สมกับที่โลกนี้นี่เป็นโลกแห่งการปฏิบัติทำหน้าที่การงานของเราอัลกุฟฟาร์ ينظر إليكم บรรดาคนกุฟฟาร์นะครับผู้ปฏิเสธรอบๆตัวเรานี่กำลังเพ่งพิจารณามองมายังพวกเรามาซาตัสนะอ์เขาต้องการทำอะไรเขาจะทำอะไรอัลตุตับบิกุลอิสลามมองว่าเรานี่ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นอิสลามนี่สมกับที่เราเป็นมุสลิมหรือยังฮัลอันตุมอะลาตะรีกะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูว่าพวกเรานี่จริงๆนี่ใช้ชีวิตตรงตามวิถีแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราหรือไม่ลาตะซุนอันนะฮุมลายะอ์ริฟุฮุมยะอ์ริฟุอย่าได้คิดนะครับว่าพวกเขานี่ไม่รู้ไม่สนใจไม่เหลียวแลพวกเราพวกเขารู้นะครับและก็เห็นดูพฤติกรรมของพวกเราอุมยะอ์ริฟุอันนัลอิสลามยะนะอันชุรบุลคอมและพวกเขาก็รู้ดีจากพฤติกรรมของพวกเราว่าอิสลามนี่ห้ามจากการดื่มเหล้ายะอ์มุรบิฮุสนัลคุลุสั่งใช้ให้มีมารยาทที่สวยงามที่ดีงามมุมกินอันยะกูนวาฮิดมินกุมยะซุดอันซะบีลิลลาห์อะอิชมุมกินยะกูนวาฮิดบิบะอ์ฎอัตตะซัรรุฟาตมินบะอ์ฎอัลมุสลิมีนยะซุดอัลกุฟฟาร์อันอัดดุคูลฟิลอิสลามอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราบางคนนี่
อาจจะเป็นสาเหตุในการปฏิบัติของพวกเราในมารยาทของพวกเราที่จะปิดกั้นหรือว่าหักห้ามหรือว่าช่วยคนกาเฟรนี่ให้เขารอดพ้นจากนรกดึงเขาออกมาจากนรกด้วยวิธีการเรียกร้องเชิญชวนของพวกเรา بعض الناس هدانا الله إياه لا يبالي ولا يريد أحد يتكلم معه ولا يريد أحد أن ينصح. طب نحن نحبك، نخاف عليك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى أختك. บางคนครับใช้ชีวิตนี่ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้สนใจอยากจะไปพูดคุยกับใครอยากสนทนากับใครอยากคุกคลีกับใครครับเรานี่สมควรที่จะวางตัวแล้วก็ให้บนบรรดากาเฟรนี่รู้ว่าเรานี่มีความปรารถนาดีกับพวกเขาต้องการให้พวกเขาประสบความสำเร็จต้องการให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกต้องการให้ลูกหลานของพวกเขานี่และตัวของพวกเขานี่ได้รับความปลอดภัยจำเป็นที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็น จำเป็นที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันเป็นจะมาอะห์เดียวกันเป็นกลุ่มชนเดียวกัน نتعاون ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน يخطئ انسان نقول له هذا خطأ لماذا تصنع هذا เวลาที่มีใครกระทำความผิดครับเราตักเตือนด้วยความดีแล้วก็บอกว่าทำไมท่านทำแบบนี้นี่เป็นความผิด لماذا لا تصلي ทำไมคุณไม่ละหมาดทำไมท่านไม่ละหมาด لماذا تأخرت عن الصلاة ทำไมละหมาดล่าช้า لماذا تصنع هكذا ทำไมทำสิ่งไม่ดีแบบนี้แบบนี้ الولد كل واحد منا مسؤول عن تربية الأولاد. เด็กๆทั้งหมดครับที่อยู่ในสังคมชุมชนของพวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหมดนี่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในสังคมของพวกเราจะต้องดูแลพวกเขา كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ของพวกเรานี่ใช้ชีวิตยังไง؟ والصحابة رضوا الله عليهم. บรรดาซอฮาบะห์ใช้ชีวิตยังไงวางตัวยังไง؟ أمة واحدة. เป็นประชาชาติเดียวกันครับอุมมะห์วาฮิดะห์หัวใจดวงเดียวกันยามรัฎอินชานยะอริฟอันนะมาริฎลันนะลัมยะห์ฎุรฟิลญะมาอะห์เวลาที่เขาป่วยเนี่ยคนๆหนึ่งในสังคมป่วยเนี่ยคนอื่นจะรู้ทันทีว่าเขาป่วยทําไมครับเพราะเขาไม่ได้มาร่วมละหมาดญะมาอะห์ป่วยอยู่ที่บ้านมัลฟัรฟิอะมัลกัลยอมิบัยนะอันตะมุสลิมวะฆอยรุกกาฟิรอะไรคือความแตกต่างครับระหว่างวิธีการปฏิบัติการใช้ชีวิตของพวกเราที่เป็นมุสลิม ในชีวิตประจําวันนี่เราทําอะไรกับคนกาเฟรนี่เขาทําอะไรอะไรคือความแตกต่างมัลฟัรต่างกันตรงไหนครับศอลาห์เรื่องของการละหมาดตะกูมฟิลอะมัลฮาซาฟิลอะมัลวะฮาซาฟิลอะมัลเราบอกว่าทํางานคนนี้ก็ทํางานคนนี้ก็ทํางานยะมุรอัลวะฮาซาอิฮตินาวัลอิฟตาร์ฮาซาอิฮตินาวัลอิฟตาร์เวลาล่วงเลยผ่านไปมุสลิมก็กิน กุฟาร์บางคนนี่เข้านับถือศาสนาอิสลามแต่เพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอิสลามแต่พวกเขาเห็นมารยาทของมุสลิมการปฏิบัติการวางตัวที่ดีของมุสลิมมารยาทที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคะซีรมินัลกุฟฟาร์ดะคัลุลอิสลามไลซะบิดดะอวะบิลลิซานละลิอันนะฮุมเราะอูอัคลากะฮ์ลิลอิสลามอัสลัมกุฟาร์บางคนนี่เข้านับถือศาสนาอิสลามแต่เพราะอะไรครับเพราะไม่ใช่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอิสลามแต่พวกเขาเห็นมารยาทของมุ
الأفضل อันไหนดีกว่าระหว่างตัวใครตัวมันกับร่วมมือกัน أصلي ฉันจะละหมาดไม่เราจะละหมาดร่วมกันละหมาดจะมาอ่ะนะ أو أصلي في بيتي หรือละหมาดคนเดียวที่บ้าน แบบไหนดีกว่าครับ جماعة من اللي يصلي في بيتي
ใครครับที่เป็นผู้ที่ให้โอกาสอัลเลาะห์ให้โอกาสศาสนาให้โอกาสละหมาดที่บ้านอัลมารอะฮ์ฮิยัลลติซัลลิฟีบัยตผู้หญิงบรรดามุสลิมะห์นี่ละหมาดที่บ้านลายิบอะลัลญะมาอะฮ์อิซาฮะฎอรัตตุศอลลิละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดนี่สําหรับพวกนางนี่ไม่วาญิบแต่ถ้านางมาละหมาดก็ได้ครับไม่เป็นไรลักัรรัจุลลาบุดยุศอลลิฟิลญะมาแต่ผู้ชายนี่ครับไม่อนุญาตละหมาดที่บ้านนี่วาญิบต้องมาละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิดด้วยกันนะยักฟีفي سؤال زدهم عن شان نتأخر أنت قل في سؤال ใครมีคำถามครับอันนี้พูดคุยกันได้คำถามใครอยากจะถามอะไร في إشكال มีปัญหาอะไรที่อยากจะปรับทุกข์กันบอกเล่าเรื่องราวซึ่งกันและกัน سؤال بالتايلندي ليس بالعربي ถามภาษาไทยครับเดี๋ยวอาจารย์อาลีแปลให้ถามได้ครับถามได้ كلام ممنوع ห้ามพูดนะครับถามอย่างเดียว سؤالเอาคำถามเอาคำถามเชิญครับเชิญครับคนอาหรับเชคนี่เขาจะชอบเวลามีคนถามแต่ถ้าพูดไม่มีใครถามนี่เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีส่วนร่วมกับเขาถามครับถามอะไรก็ได้ลิมาซะคอละกันอัลลอฮ์ถ้าไม่ถามเดี๋ยวแกจะถามนะแกจะถามว่าทำไมอัลลอฮ์สร้างเรานี่มีเหตุผลอะไรมีเป้าหมายอะไรลิมาซะคอละกันอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ถึงสร้างพวกเราขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยทำไมครับเป้าหมายเพื่ออะไรلماذا خلقنا الله؟ ทำไมอัลเลาะห์สร้างเราเพื่ออะไร نلعب เพื่อเรามาเล่นสนุกสนานบนโลกดุนยามากินบนโลกดุนยามาดื่มกินในโลกดุนยาเพื่อมานอนบนโลกดุนยาตายบ هذه الحيوانات تصنعها อันนี้พวกสัตว์ทั้งหลายก็ทําเหมือนกันครับมากินมานอนมาดื่ม خلقنا الله لغايه แต่อัลเลาะห์ตะอาลานี่สร้างเรานี่มีเป้าหมายสําคัญครับอิบาดะเพื่อให้เรานี่อิบาดะห์สักการะอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่อให้เรานี่อิบาดะห์สักการะกับพระองค์อิซาอิชตะกัลต์บิลอิบาดะห์ฟีฮาซิดุนยาวัลลอฮิตัสอัดถ้าหากว่าพวกเราให้ชีวิตของพวกเรานี่ครับง่วนอยู่หมดไปกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในโลกดุนยานี้ครับนั่นแหละคือที่มาของความสุขที่แท้จริงชะฮ์รอมฎอนในเดือนรอมฎอนครับอัฟฎอลชะฮ์ร์อินดะนาซะฮ์เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดสําหรับพวกเราونتمنى ان ياتي رمضان และเราก็มีความหวังหวังหวังว่าอยากจะให้รอมฎอนนี้มาถึงมาอันนะฟีรอมฎอนนะกุลกะลีลพอถึงเดือนรอมฎอนนี่เรากินแต่น้อยวะนะอ์มัลกะซีรและเราทําการงานทําอิบาดะห์นี่มากฟินะฮาร์ซิยามในกลางวันนี่ครับเราถือศีลอดวะฟิลไลลกิยามวะศอลาตตะรอวีห์วะกิรออัลกุรอานวะดุอากลางคืนเราทําอะไรครับละหมาดตะรอวีห์ละหมาดกิยามอ่านอัลกุรอานขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาلكن ترتاح في رمضان แต่ว่าเรารู้สึกยังไงครับในรอมฎอนมีความสุขผ่อนคลายสบายวันจะตะมันนันสนะคุลลาตะกุนรอมฎอนและเรามีความอยากที่จะให้ตลอดทั้งปีนี่เป็นรอมฎอนลิมาซะทําไมครับลิอันนักตุซักรัลบะดันฟีมาคุลิกะละฟิลอิบาดเพราะพวกเรานี่ให้ชีวิตของเรานี่ทําให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อัลเลาะห์สร้างพวกเรามาก็คือการอิบาดะห์เราเลยมีความสุขนี่คือเป้าหมายครับในการที่อัลเลาะห์สร้างไม่ว่าจะเป็นพวกเราที่เป็นมนุษย์หรือญินก็ตามอัลเลาะห์สร้าง2สิ่งนี้มาเพื่ออิบาดะห์สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอ์มครับซูอาลเชิญครับท่านใดอยากจะสอบถามฟีซูอาลไม่ต้องอายครับถามภาษาไทยกระซิบมาก็ได้يستحيون حالة إلا بخير نعم نعم شين كم شين كم نعم نعم تام ليك أنا لابد نتعاون على ترك المنكرات ถ้าไม่ถามแกMuharramat แกจะเพิ่มเลยแกจะเพิ่มเลยแกบอกว่าเราจะต้องร่วมมือกันไม่ใช่แค่ร่วมกันทำความดีอย่างเดียวนะครับร่วมกันมีส่วนร่วมกันในการที่จะหักห้ามยุติสิ่งที่เป็นความชั่วช้าห้ามปรามความชั่วฮาซายุดัคิรมะซะลันยัชรบดุคานอย่างเช่นบางครั้งหน้านี่ครับดูดบุหรี่สมมุติมาซาอัสนะเราเนี่ยเห็นจะทำไงมาอุซาอิดุอะลาชุรบิดดุคานเราจะไม่ช่วยร่วมมือกับเขาในเรื่องของการสูบบุหรี่ลาอัจลิสมาอ์อันดะยัชรบดุคานลินะลอนัจลิสมามุดัคินอันตะตัสตันชิกฮาซาดุคานอักษรมินแล้วเราก็จะไม่ไปยะซากัลลอฮุคอยร์นะอ์มเราจะไม่ไปนั่งกับคนที่สูบบุหรี่ยะซากัลลอฮุจะไม่ไปนั่งร่วมกับคนที่สูบบุหรี่ถามว่าทำไมครับเพราะคนสูบบุหรี่นี่เวลาเขาสูบนี่เขาจะพ่นควันใส่หน้าเรา
เราไม่สูบก็จริงแต่พ่นควันใส่หน้าเราการที่เรารับควันบุหรี่จากคนที่สูบคนที่รับได้โทษมากกว่าคนที่ดูดأكثر ما يضر يضر الأولاد. لا. الأب إذا كان مدخن أو أحد في البيت. قوم تي بين قوم بعبان تي จะได้รับโทษได้รับพิษภัยมากที่สุดของบุหรี่ของควันบุหรี่ก็คือเด็กๆลูกๆของพวกเราถ้ามีใครในบ้านสูบบุหรี่นี่แน่นอนครับผลกระทบนี่ไม่ใช่เฉพาะคนสูบแต่จะกลับไปยังเด็กๆที่อยู่ในบ้านอันจะตักตุลนัฟซะกุตักตุลอูลาดะกุตักตุลซอจะตะความหมายก็คือเรากำลังฆ่าตัวเองกำลังฆ่าเมียของเราในบ้านและกำลังฆ่าลูกๆของเราในบ้านตักตุลุมบิบุตเป็นการฆ่าผ่อนส่งฆ่าทีละนิดค่อยๆฆ่าเราเราเห็นแล้วตอนว่าหนึ่งในนั้นคนที่มีดับบ้าบุชกันว่าขุดมัสซัสว่าสับและยุดขึ้นเอ๊ะฉันจะพูดอันถ้าสมมติว่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้ครับทุกท่านครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งมีคนสักคนหนึ่งเอากุญแจไปเสียบแล้วก็สตาร์ทแล้วก็เร่งเครื่องยังไม่ต้องใส่เกียร์เร่งเครื่องให้ควันมันออกมาที่ท่อมันใช่ไหมครับเร่งเราเอาหลอดดูดกาแฟไปถึงที่ปากท่อแล้วก็ดูดแล้วก็พ่นควันเราบอกว่าเราสูบบุหรี่ถ้ามีใครทำแบบนี้ในคนที่เห็นจะว่ายังไงมาชโนจะว่าบ้าคนบ้าคนบ้าไปเป็นอาชรบดุคานอัพเซนอัคดมจานันมินฮุนะเขาบอกว่านี่ถ้าคนที่ดูดบุหรี่นี่ไปดูดอันนั้นดีกว่าเพราะอันนั้นฟรีแต่บุหรี่นี่ต้องจ่ายตังค์ไอชัลฟาร์และมันต่างกันยังไงครับต่างกันตรงไหนดูดควันจากท่อไอเสียกับดูดบุหรี่ต่างกันตรงไหนนกูดอัลลอฮ์รซักกมาล كيف تحرقها อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ทรัพย์สินพวกเราที่เป็นเงินนี่ครับมันเป็นไปได้ยังไงที่เราเอาเงินเหล่านั้นไปผลาญไปเผาทิ้งด้วยการซื้อสิ่งเหล่านี้มาสู่เอาลาดะกอูลาบิฮาซัลมาลลูกๆของพวกเรานี่สมควรที่จะได้รับเงินส่วนนี้นี่ไปใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับพวกเขามากกว่าไม่ยอมให้อวลาดุลิตตอามวัชชะรอบวะลิลลิบาสลากินยัชตะรีดุคานบางคนนี่ครับไม่ให้เงินลูกซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อชุดแต่งกายซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่เอาเงินส่วนนี้นี่ไปซื้อบุหรี่มาสูบอัลลิยัชรบดุคานคนที่สูบบุหรี่ครับตาติลมะลาอิกะฮ์เอาชัยฏีนถามว่าผู้ที่จะมาอยู่ใกล้พวกเขานี่คือใครมะลาอิกะฮ์หรือชัยฏอนใครครับชัยฏอนเอ๊ะوبعدين يقول دخان دخان حرام ดังนั้นเราจากสิ่งนี้ครับ الشياطين تأتيك เราบอกว่าการสูบบุหรี่เมื่อชัยฏอนมาเนี่ยแสดงว่าบุหรี่นี่ฮุกมของมันนี่เป็นสิ่งต้องห้าม ضرر على نفسك وعلى أولادك เกิดโทษกับร่างกายเราและก็ลูกๆของเรา الدخان من الطيبات أو من الخبائث ถามว่าบุหรี่ครับเป็นของดีหรือของไม่ดีของดีหรือของเสียตอบครับของดีหรือของเลวของเลวของขบ้าขบ้าอัลลอฮ์ยุฮัรริมัลขบ้าซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นสิ่งใดที่เป็นของเลวเป็นของไม่ดีนี่ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาห้ามตอยมาฮูวะอัฟฎอลมะกานลิชุรบัดดุคานถ้าถามพวกเราครับทั้งคนที่ดูดคนที่ไม่ดูดแต่คนที่ดูดนี่น่าจะรู้ดีกว่าว่าที่ตรงไหนที่ดูดบุหรี่แล้วมันสุดยอดที่สุดลาวตัสอัลไอมุดัคินมาฮูวะอัฟฎอลมะกานลิชุรบัดดุคานถ้าเราถามคนที่สูบบุหรี่นี่ถามว่าท่านไปดูดตรงไหนร้อยแต่เพื่อนอร่อยที่สุดตรงไหนมาฮัวตรงไหนครับที่ไหนที่ไหนอัลฮัมมามคําตอบก็คือทุกคนจะตอบว่าในส้วมในห้องน้ําอัลมะกาน عند المدخنين يشرب في الدخان هو الحمام คนที่สูบบุหรี่นะครับดีที่สุดที่เขาชอบไปนั่งที่สุดแล้วก็ดูดบุหรี่ก็คือในส้วมในห้องน้ําไปแอบดูดในห้องน้ําลิมาซะทําไมครับลันอัลฮัมมามฟีชัยฏีนเพราะว่าในส้วมนี่มีชัยฏอนว่ายจลิสมะอัชชัยฏอนยัชรบก็แสดงว่าเขานี่กําลังไปนั่งอยู่กับชัยฏอนแล้วก็ดูดกับชัยฏอนฟะอันตะอิสตะอินบิลลาห์ดังนั้นยาร็อบตุบอะลัยยะมินัดดุคานดังนั้นครับคนที่กําลังสูบอยู่นี่ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์แล้วก็ขอดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์โปรดช่วยเหลือเราให้ละทิ้งบุหรี่จากการสูบบุหรี่ตะซะอูดตีบยะกุนรออิฮะตะกวะรออิฮะตัลฟัมنظيفة تستخدم السواك نعم สิ่งที่เราจะทําแทนที่ก็คือว่าใส่น้ําหอมที่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมไม้กฤษณาน้ําหอมอื่นๆใช้การแปรงฟันใช้ไม้สีวักทําให้ร่างกายของเรารูปร่างของเรามีกลิ่นหอมปากของเรามีกลิ่นหอมจะดีกว่า لان المدخن حتى ملابسه حتى الفلينه الداخليه يلتصق فيها رائحه الدخان لا تذهب เพราะว่าคนที่สูบบุหรี่นี่โดยปกติก็คือกลิ่นเสื้อนี่ก็จะมีกลิ่นของบุหรี่กลิ่นของบุหรี่นี่ก็จะมาติดที่เสื้อครับทั้งเสื้อนอกเสื้อในมันจะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ที่ตัวของเรา
الله يتوب علي وعليكم يا وعلى كل مسلم توبه อภัยโทษให้กับพวกเราและก็พวกท่านและก็มุสลิม لابد نساعد المدخنين على ترك الدخان ทีนี้คนที่สูบบุหรี่นะครับเราอย่าปล่อยเขาทิ้งอยู่คนเดียวเราจะต้องไปช่วยเขาในการหาวิธีการให้เขาเนี่ยเลิกสูบบุหรี่ زوجه تساعد زوجها في ترك الدخان คนที่สามีสูบบุหรี่เนี่ยภรรยาก็ต้องไปช่วยไปเตือนหาวิธีการให้เขาเลิกสูบบุหรี่ ممكن شيء فشيء تقول ممنوع تدخن في البيت อย่างเช่นใช้วิธีการทีละขั้นทีละตอนอย่างเช่นบอกว่าถ้าเขาสูบอยู่ห้ามก่อนในบ้านนี้ห้ามสูบนะตั้งข้อตกลงก่อนในบ้านห้ามสูบ وممنوع ايضا تذهب الى مكان التدخين แล้วก็ห้ามไปที่ที่เขาจำกัดไว้สำหรับที่สูบบุหรี่ห้ามไป نعم الان المدخن لو جاء ابن الصغير قال اعطيني ابي سيجاره ودخن يعطيه คนที่สูบบุหรี่ครับเช็คถามจริงๆพวกแกเห็นเยอะมาประเทศไทยนี่คนที่สูบบุหรี่นี่เอาเป็นตัวเล็กถ้ามีลูกชายลูกสาวของเราตัวเล็กครับมาที่เราขณะกำลังสูบบุหรี่ก็บอกป้าขอฉันสูบบุหรี่ด้วยผมขอสูบบุหรี่ด้วยลูกขอบุหรี่สูบด้วยทั้งหมดเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะให้ไหมตัวเต้าเอาละให้หรือไม่ให้ครับให้ไหมครับฮะไม่ให้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 ไม่ให
ูก2ขวบ3ขวบเห็นป้าสูบบุหรี่แล้วก็มาขอบอกว่าป้าผมขอสูบด้วยมาขอสูบด้วยเราจะให้หรือไม่ให้นะอัมเอาละให้หรือไม่ครับลาลาลาไปบ انت عندما تشرب بجانب انت اكثر من تعطي سيجاره تنفخ فيه وهو يستنشق هذا الدخان السم ทีนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ให้นี่เวลาเราสูบบุหรี่ในบ้านกับลูกของเรากับภรรยาของเรานี่การที่เราพ่นควันใส่ลูกเรามีควันในบ้านนี่อันนี้สร้างความเสียหายและก็รุนแรงอันตรายกับลูกมากกว่าที่ลูกเอาบุหรี่ไปสูบสิยะกูลอานาอุฮิบออลาดีเราบอกว่าเรานี่รักลูกๆใช่มั้ยครับคะซาบอันนี้เป็นการพูดที่โกหกอันตะลาตุฮิบบะฮุมจริงๆนี่ท่านไม่ได้รักเลยท่านอันตะตักตุลฮุมตักอัรริอาฮาซิตุฟซิดะอะลัยฮ์แต่ว่าเรากำลังฆ่าลูกเราด้วยการทำให้ปอดของพวกเขาเนี่ยเกิดความเสียหายจากสิ่งที่เราเสพเข้าไปสูบเข้าไปอิสตะอินบิลลาฮ์มินัลยอมดังนั้นครับวิธีการก็คือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์กุลยารับตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้เลยครับขอดุอาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงช่วยเราให้ทิ้งบุหรี่ให้ได้อามีนอามีนครับอามีนนะจังนะนะสวัสดีถามครับนามถามเกี่ยวกับคุณบาทครับนามคือว่าสมมติว่าผมทำคุณบาทแล้วก็ใกล้ๆบ้านผมมีคนต่างกันอืมนามเป็นคนลำบากยากจนแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณบาทนามالأضحية يذبح هل يمكن يوزع لجيرانه الكافر المسكين المساكين الأضحية السنة أن تقسم ثلاثة أقسام قربان نكاب ريري وأضحياني ในสุนนะห์ตามแบบอย่างของท่านนบีนี่เวลาเราเชื่อเนี่ยต้องแบ่งเนื้อออกเป็น3ส่วนกิสมละฮุลิบัยติส่วนที่1ก็คือให้กับเราและก็คนในครอบครัวของเราไว้กินวะกิสมยะตะซัดดักอัลฟุกะรามะซากีนและอีกส่วนหนึ่งครับบริจาคให้กับคนยากจนอนาถาวะกิสมฮะดียะและก็อีกส่วนหนึ่งนี่ให้เป็นของขวัญให้กับฮัลยะซิฮอันอัตะซัดดักอะลาญาริลฆอยรมุสลิมัลกาฟิรอนุญาตมั้ยครับที่เราจะบริจาคเนื้อกุรบานของเราบางส่วนให้กับเพื่อนบ้านของเราที่เป็นคนกาฟิรตุอัลลิฟอัลลอฮ์อิสลามนะเพื่อให้เป็นการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาให้เข้าใกล้สู่อิสลามแบบนี้อนุญาตครับวะตะกุลละฮุนะห์นูอะห์ลุลอิสลามนะซบะห์ฟีฮาซาลยอมอินดะนาอีดและบอกเขาว่าพวกเราที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยวันนี้วันรื่นเริงของพวกเราเราเชื่อในวันอีดของเราวะนุตอิมและก็เราก็ปรุงอาหารทำอาหารวะดีนานายะมุรนาบิลอิห์ซานิลญีรานและบอกเขาไปครับว่าศาสนาของพวกเรานี่สั่งใช้ให้ทำดีกับเพื่อนบ้านลาบุตุอัลลิมุนนาสตุอัลลิมูฮุมอัดดีนอัลอิสลามใช้โอกาสนี้ครับในการสอนพวกเขาบอกพวกเขาเชิญชวนพวกเขาให้รู้จักอิสลามอิซาคุนตุมฟีฮาซิลมันติกะลาตะซีดุลายะซีดอะดัดอัลมุสลิมีนฮาซามะอ์นาอันนะกุมลัสตุมอะลาตะรีกะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาซิมนะซีดความหมายก็คือว่าถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในสังคมที่ล้อมรอบด้วยกาเฟรคนศาสนิกอื่นนะครับแล้วก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีแล้วปรากฏว่าจำนวนประชากรมุสลิมนี่ไม่เพิ่มขึ้นเลย
เท่าเดิมหรือไม่ก็ลดลงกว่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นไปเลยแสดงว่าปัญหาอยู่ที่พวกเราความบกพร่องอยู่ที่พวกเรา لازم نحب الخير للكفار وهون يدخلوا في الاسلام จําเป็นครับพวกเรานี่ที่จะต้องมีความปรารถนาสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วก็หวังให้พวกเขานี่เข้ารับอิสลาม نخاف عليهم من النار แล้วเราก็จะต้องมีความกลัวที่จะให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพของชาวนรก إذا أنتم لم تبدأوا دعوة الكفار للإسلام بدأوكم هم بالدعوة للكفر. เพราะถ้าเราไม่เป็นผู้เริ่มที่จะเรียกร้องบรรดากุฟาร์เข้าสู่อิสลาม ถ้าเราไม่เริ่มก่อนนะครับพวกเขาที่เป็นกาเฟรก็จะเริ่มดะวะเราไปสู่การปฏิเสธศรัทธา نعم ได้ครับ شالله ได้ครับ سؤال نعم قل لهم ถามครับแกก็ชอบมากถามแบบนี้ يوجد سؤال มีคําถามมั้ยครับถามได้เลยครับทุกอย่างครับว่าเช็คโอกาสจะมาเมืองไทยนี่ไม่ยากนะครับแล้วก็จะมาบ่อแสนนี่ก็ยิ่งไม่ยากไม่ง่ายเข้าไปใหญ่ไม่ใช่ไม่ยากไม่ง่ายยากนะครับมีพี่น้องประสานมาอาจารย์อาลีอาจารย์อับดุลลอฮ์นี่อัลฮัมดุลิลละห์ครับได้มาพบพวกเราหมู่บ้านในประเทศไทยนี่เป็นหมื่นหมู่บ้านมุสลิมใช่แล้วก็มาบ้านพวกเรามีถามครับ في ماذا؟ قل أيوة تميمة تمام تمام هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس تميمة؟ คำถามครับถามพวกเราทุกคนนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านห้อยเครื่องรางของขลังไหมครับ لا มีไหมครับไม่มีครับ كان عندها أولاد وضع لهم تميمة มีลูกนบีนี่ก็มีลูกนะครับลูกชายลูกสาวถามว่านบีเคยเอาเครื่องรางของขลังนี่มาแขวนมาห้อยที่คอไหมไม่เคยครับ عندها كان دواب سي يعني دواب مثل السيارات عندنا الآن نعم ما وضع تميمة عليها ولا على البيوت นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็มีพาหนะถ้าสมัยนบีนี่ก็เป็นลาเป็นม้าใช่ไหมครับ พวกเราก็มีรถแต่ก็มีบ้านแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่เคยเอาสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไปแขวนไว้ที่คอของลาของม้าพวกเราก็ไม่สมควรที่จะไปแขวนที่รถที่เรือที่ราของเราในบ้านก็เช่นกันมินอัยยะอัตตะมีมะถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันมาจากไหนมินัลกุฟฟาร์มาจากคนกาเฟรครับมาจากผู้ปฏิเสธศรัทธาลา يحفظ لنا الأولاد والبيوت والسيارات ونحن إلا الله سبحانه لا تميمة ولا غيرها. ไม่มีสิ่งใดครับที่จะปกป้องคุ้มครองลูกหลานของเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคนรอบข้างเรานี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นใดที่เป็นเครื่องรางของขลังนี่ไม่มีทางที่จะปกป้องเราได้แต่ผู้ที่จะปกป้องพวกเรานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เพียงผู้เดียว في كثير من الناس يلبس تميمة ويوم غد يموت صح؟ เคยเห็นใช่ไหมครับคนที่สวมกำไลเครื่องรางของขลังที่แหวนที่คอที่ข้อมือครับแต่ว่าเป็นไงเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็ตายก็มีครับทั้งที่สวมอยู่ بل تفسد มันไม่ได้สร้างประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางตรงข้ามนี่มันสร้างโทษ لأن التميمة نسر عافية السلامة من الشرك เพราะอะไรครับเพราะ حياكم الله تعالوا هنا بجانبي تفضل ما شاء الله كمل نعم
ฮาลิวจะสวนมีคำถามไหมครับคำถามอื่นครับคำถามอื่นครับเชิญครับถามเรื่องอะไรก็ได้ครับเรื่องอิบาดะห์เรื่องมุอามะละห์เรื่องการใช้ชีวิตนะนี่แกพูดเสร็จแล้วครับแกรอถามจากพวกเราคำถามจากพวกเราเผื่อว่าท่านใดมีข้อสงสัยดังนั้นครับแกพูดเสร็จแล้วนี่ถ้าหากว่าทุกท่านไม่มีคำถามนี่เหนือพวกเราตอนนี้เป็นภาระบนพวกเราตอนนี้ก็คือการปฏิบัติแล้วก็เราจะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเวลาที่มีปัญหาครับมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจนี่กลับไปไหนครับกลับไปหาบรรดานักศึกษาบรรดาอิหม่ามบรรดาผู้รู้แล้วก็ให้พวกเขาให้คำตอบให้คำอธิบายแล้วก็จำเป็นครับทุกคนทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายครับจะต้องเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาถามผู้รู้ครับแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺสุบะตันละกลนลาบุดมินัลอิจติมาอ์ฟิคุลยอม5มรอตลิศศอลาวาตุลมักรูฮะ5ย้ำอีกครั้งครับว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายนะครับจำเป็นที่เราจะต้องพบกันรวมกันที่มัสยิดและมัจมาอะห์ร่วมกันวันละ5เวลาโดยพร้อมเพรียงกันลาตัตรุกัสศอลาฮ์ฮัตตะวะลอคุนตะรีฮัลฟิราชอย่าได้ทิ้งละหมาดเด็ดขาดแม้ว่าเราจะนอนอยู่บนเตียงในสภาพที่ป่วยหนักก็ตามตะนามอันศอลาตัสตัยกิดศอลลีฮัตตะลอมะอะศอลาอุคราลับเลยเวลาละหมาดทำไงครับตื่นขึ้นมาให้ละหมาดแม้ว่าจะเข้าเวลาละหมาดอื่นเวลาละหมาดที่เราหลับนี่ก็ให้ละหมาดจดทิ้งไม่ได้ถ้าใครลองแบบนี้ครับลองทำแบบนี้รักษาละหมาดให้จริงจังให้เต็มที่ครับจะพบว่าหลังจากนั้นนี่เราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกดุนยาليست صلاه سريعه แต่ว่าละฟิฮะตุมตุมะนีนะจะต้องระวังแล้วก็ทําความเข้าใจว่าการละหมาดที่ว่านี่ต้องเป็นละหมาดที่ไม่ใช่ทําแบบลวกๆรีบๆเร็วๆครับจะต้องเป็นละหมาดที่นิ่มนวลละหมาดที่มีความสงบนิ่งมีสมาธิละหมาดอย่างดีตะคุซอออลาดิกมะอากิลิศอลาเอาเด็กๆครับพาลูกๆของเราลูกๆของเราครับพาไปละหมาดอัลอุมมะตุศอลลีลาตัตรุกัลบันตะคุซฮามะอะตุศอลลีแม่คนที่เป็นแม่ครับเวลาละหมาดนี่อย่าปล่อยให้ลูกเล่นอยู่อุ้มลูกมาแล้วก็จับมาร่วมละหมาดกับเราที่บ้านครับอันติลอานอินดามาตะคุลิตะคุซบันตะกิลิตตะอามมะอะกิซะฮ์เอาละเวลาเรากินอาหารนี่เรามักจะเอาลูกของเราแล้วก็ให้ลูกเรากินอาหารด้วยใช่มั้ยครับไม่กินคนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกเราหิวไม่แน่นอนลาบุดอันนุกัซิอัรรูห์ดังนั้นครับเราก็จำเป็นที่จะต้องให้อาหารแก่วิญญาณด้วยเช่นกันตะกซิยะตัลบะดันอัตตะอามวัชชะรับสิ่งที่เป็นอาหารกับร่างกายนี่ก็คืออาหารเครื่องดื่มใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอาหารของวิญญาณก็คือการละหมาดมีความสำคัญกว่าอาหารของร่างกายตกลงไหมครับตกลงไหมครับนัตชาอัดนัตอาวันอัลตอร์คัดดุคอนช่วยกันร่วมมือกันที่จะให้ทุกคนครับทิ้งละหมาดทิ้งไม่ใช่ทิ้งละหมาดทิ้งบุหรี่ทิ้งการสูบบุหรี่นัตอาวันอัลอัลอิจติมาอ์แล้วก็จะต้องร่วมกันครับร่วมมือกันในการที่จะให้มีการสนับสนุนกันในเรื่องของการละหมาดห้าเวลาช่วยกันร่วมมือกันในการที่จะทำให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตด้วยการปฏิบัติมารยาทของอิสลามที่สวยงามแล้วก็จะต้องร่วมมือกันครับในการเรียกร้องเชิญชวนดาวะคนกุฟฟาร์แม้ว่าจะด้วยการปฏิบัติด้วยการงานด้วยมารยาทที่ดีของเราก็ทำได้ครับอิซาคานอินดักมุชกิละเอาอัมลาตุซฮิรอะมามัลกุฟฟาร์ยะนีมายุดัคซมุสลิมอะมามกุฟฟาร์ถ้าหากว่าเรามีความทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับหรือว่ามีความผิดพลาดใดๆที่เราทำนี่อย่าทำอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนที่เป็นกาเฟตอย่างเช่นสูบบุหรี่ต่อหน้ากาเฟตเนี่ยเราเป็นมุสลิมไปสูบบุหรี่ต่อหน้าคนปฏิเสธศาสนาไม่ได้ فحاول قدر المستطاع ألا تصنع أشياء تكون سبب لأن الناس يتكلموا في الإسلام ดังนั้นครับให้ทุกท่านนะครับใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการที่จะทำในสิ่งที่เป็นสาเหตุให้พวกเขาเนี่ยสนใจอิสลามถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องของอิสลาม
สิลาฮ์อัลมุสลิมอัดดุอาอาวุธของมุสลิมคือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอัฟฎอลดุอาฟิลฟาติฮะอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมและดุอาที่ดีที่สุดครับเยี่ยมที่สุดประเสริฐที่สุดอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านอิห์ดินัสซิรอตัลมุสตะกีมขออัลเลาะห์ทรงนําเราสู่หนทางที่เที่ยงตรงวะซิกรมุคตัสรอินดะนาและเรามีบทดุอาสั้นๆบทหนึ่งครับที่อยากจะสอนบิสมิลลาห์อ่านครับบิสมิลลาห์อินดะดุคูลัลมันซิลก่อนเข้าบ้านอ่านบิสมิลลาห์กาบิลัดุคูลัลฮัมมามก่อนเข้าห้องน้ําอ่านบิสมิลลาห์อินดะดุคูลัลมัสยิดตอนเข้ามัสยิดครับอ่านบิสมิลลาห์อินดะคัลอัลลิบาสตอนถอดเสื้อผ้าครับกล่าวบิสมิลลาห์อินดะตะอามอินดะชะรับก่อนกินก่อนดื่มครับอ่านดุอาบิสมิลลาห์عند قراءة القرآن. ก่อนอ่านอัลกุรอานครับอ่านบิสมิลลาห์. عند الوضوء. ก่อนอ่านละหมาดเราก็บิสมิลลาห์. ذكر بسيط لكن فضل كبير. เป็นบทดุอาสั้นๆ สรุปแต่ความยิ่งใหญ่ของมันนี่ครับมหาศาล. تحب الشيطان. เราชอบรักชัยฏอนไหมครับรักไหมครับกับชัยฏอน. لا. إذا عندما تدخل منزل أو تقول بسم الله شيطان ما يدخل. ดังนั้นถ้าเราเข้าบ้านนี่ครับแล้วเราอ่านว่าบิสมิลลาห์นี่ชัยฏอนก็จะไม่เข้าบ้านกับเราعندما تخلع ملابسك الشيطان ينظر إليك تقول بسم الله ما يرى شيء เวลาที่เราถอดเสื้อผ้านะครับชัยฏอนก็จ้องจะมองอยู่พอเราอ่านบิสมิลลาห์ชัยฏอนก็จะวิ่งหนีไม่ดู عندما تشرب دخان تقول بسم الله ก่อนสูบบุหรี่กล่าวบิสมิลลาห์มั้ยครับ نعم لا نعم أو لا بسم الله ไหมครับก่อนสูบบุหรี่ لأنه خبيث هو พ่อมันจะไม่กล่าวบิสมิลลาห์ لأنه دخان خبيث เพราะเราไม่บิสมิลลาห์แน่นอนเพราะว่าบุหรี่นี่เป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นของรักของหวงของชัยฏอนอัชรฟฟิฮัมมามเพราะเราเข้าไปดูในบุหรี่ฮัมมามฮุวะดุคานสูบในห้องน้ำใช่ไหมครับไม่บิสมิลลาห์แน่นอนอิซามาฟิบิสมิลลาห์ดังนั้นก็ไม่มีบิสมิลลาห์ عندما ينتهي تقول الحمد لله พอสูบเสร็จเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์มั้ยครับلا بعدين يقول مكروه حرام دخان แล้วจะบอกว่าบุหรี่จะบอกว่าบุหรี่นี่มักรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฮารอมและอัลเลาะห์นี่ไม่รักไม่ชอบสิ่งที่อัลเลาะห์ยะตูบอะลัยนาวะอะลัยกุมอามีนอัลเลาะห์อภัยโทษให้พวกเราวะอะลัคุลมุดัคิรและก็ทุกๆคนที่สูบบุหรี่อัลลอฮุมมะยาฮัยยากัยยูมบิเราะห์มะติกะนัสตะฆีวัสลิห์ลานาชะอ์นานาคุลละวะลาตะกิลนาอิลาอันฟุสนาฏอรฟะตะอัยนินอะบดาอัลลอฮุมมะฮดินาอัลลอฮุมมะฮดินาอัลลอฮุมมะฮดินาวะซัดดิกนาاللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وكل قريب لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا ครับขอเชิญขอดุอาครับพวกเรายาวนะครับทุกอย่างเป็นดุอาที่ดีทั้งหมดนะครับให้รอกล่าวอามีนและก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมทุกท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คณาจารย์อาจารย์อาลีนะครับอาจารย์วาซินอาจารย์โรชิดีนนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์กาเมนทุกท่านนะครับที่เป็นคณาจารย์ที่มีส่วนร่วมใหเกิดกิจกรรมครั้งนี้ได้พบปะกับเชคไฮซัมซัดฮานซึ่งเชคเป็นอาจารย์ประจำอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดนบวีที่เมืองมะดีนะห์นะครับมัสยิดของท่านนบีมัสยิดที่อยู่ที่มะดีนะห์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ท่านมีเว็บไซต์นะครับมีงานเขียนมีเว็บไซต์คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปเขียนว่าไฮซัมซัดฮานภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็จะมีผลงานของท่านแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า80ภาษาในนั้นก็มีภาษาไทยมีหนังสือมีบทความมีคลิปมีบทความสั้นๆมีวิดีโอของเด็กๆของลูกๆนะครับก็เช่นกันแล้วก็หนังสือที่เราเรียนอยู่ให้ยาบินานะตะอัลลัมฮุวะนะเชคยะนิยัสตักดิมฮาซัลกิตาบวะยุอัลลิมอัลอาวลาดมาชาอัลลอฮ์หนังสือที่อาจารย์วาซินเอามาสอนนะครับเล่มหนังสือเด็กนะให้ยาบินานะตะอัลลัมลิมาซะวาฮิดฟะกอตฮุวัลลซียุอัลลิมลิมาซะลานะตะอาวันคุลลนาเขาบอกว่าทำไมให้อาจารย์คนเดียวมาสอนทำไมเราไม่ให้ความร่วมมือกับอาจารย์ช่วยกันสนับสนุนหนังสือที่เอามาสอนนี่ของเชคฮาซายุอัลลิมมุมกินอานะอุฮฎิรกุรซีมุมกินฮาซีตุฮฎิรตะอามลาบุดนะตะอาวันคุลลนาฟีตะอลีมัลเอาลาดเวลาอาจารย์สอนนี่ครับพวกเรามีส่วนร่วมได้ไม่ใช่ต้องสอนทุกคนแต่บางคนเอาเก้าอี้มาบางคนเอาน้ำมาเอาอาหารมาสนับสนุนร่วมมือกันครับบรรยากาศดีมันก็จะเกิดขึ้นนะครับอัลลอฮ์ฟิกนาวะยากุมจะซากุมอัลลอฮุคอยรอามีนยาร็อบบะฮ์คลาสคลาสนัมชี
เดี๋ยวเรามีโปรแกรมมีโปรแกรมมีโปรแกรมต่อที่ جزاكم الله خير الجزاء بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวเจ๊จะไปเยี่ยมพี่ครับลองไปเยี่ยมขอบคุณ جزاك الله خير